ค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคณิตศาสตร์ครูนุชนะคะวันนี้ครูนุชเตรียม EP 10นะคะเรื่องของลำดับเลขคณิตมาให้นักเรียนได้ลองฝึกทำดูนะคะเรามาทำพร้อมกันเลยค่ะวิธีทำนะคะจากโจทย์นะคะให้ A5 เท่ากับ8และ D เท่ากับ2จงหา A20 นะคะหรือพจน์ที่20นั่นเองค่ะปกติแล้วเราจะใช้สูตรนะคะซึ่งมีอยู่ดังนี้นะคะสูตรหลักนะคะสูตรหลักที่เราเคยใช้กันก็จะคือ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d ใช่ไหมคะถ้าใช้สูตรนี้นะคะเราจะเสียเวลาในการหาค่า a1 แล้วก็ถึงจะมาแทน a20 นะคะครูนุชเลยมีวิธีนำเสนอนะคะวันนี้ขออนุญาตใช้สูตรลัดนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ไวและคิดได้ไวกว่านะคะไม่ต้องเสียเวลามาหา a1 นะคะสูตรลัดของคุณนุชคือ am เท่ากับ ak บวก m ลบ k คูณ d นะคะโจทย์ให้หา a20 ใช่ไหมคะแสดงว่าเราแทนตรงนี้เลยนะคะโจทย์ให้หาอะไรแทนตรงนี้โจทย์บอก a5 มาแสดงว่า a5 คือ ak นั่นเองค่ะแล้วก็ใส่ตามนี้เลยนะคะ m ของเราเป็น20ใช่ไหมคะ k ของเราเป็น5เพราะฉะนั้นบวกด้วย m ลบ k ก็คือ20ลบ5ค่ะคูณด้วย d นะคะโจทย์บอกมาคือ2เพราะฉะนั้นแทนค่าไปเลย2นะคะจากนั้นเราก็แทนค่าเป็น a5 นะคะ a5 โจทย์บอกมาคือ8นะคะบวกกับ20ลบ5นะคะก็คือ15คูณกับ2นะคะจากนั้นนักเรียนก็หาค่าได้เลยค่ะ8บวก15คูณ2เป็น30นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายมากค่ะตอบเท่าไหร่คะ38นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพจน์ที่20ของเรานะคะหรือ A20 ตอบ38ค่ะจบแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะหัดใช้สูตรลัดนะคะจะได้วิธีคิดที่รวดเร็วค่ะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย